สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเวลามีเพื่อนของเรา2ฝ่ายทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรของเพื่อนก็ไม่รู้ฝ่ายหนึ่งบอกว่าเพื่อนอีกฝ่ายมันเลวมันโจรเพื่อนอีกฝ่ายก็ด่าว่าเพื่อนอีกฝ่ายมันเลวมันเลอะเทอะมันบ้ามันทรยศลุงมันไร้จุดยืนแต่เพื่อนฝ่ายหนึ่งอยากให้ผมออกตัวเลิกคบเพื่อนที่เขาบอกว่าเลวอีกฝ่ายก็บอกว่าอีกฝ่ายเลวมีการส่งสัญญาณมาว่าไม่ใช่มัวแต่นอนนาอีคิวจะบอกให้รู้นะพวกคุณจะเลอะเทอะอะไรกันเกลียดกันทำร้ายกันเอากันให้ตายไปข้างหนึ่งหรือทำบ้าบออะไรกันมันเรื่องของเพื่อนทั้งสองฝ่ายผมไม่อยากตัดสินคนอื่นว่าเลวดีเพราะคนอื่นหรืออีกฝ่ายพยายามยัดเยียดให้มาเลือกข้างเพื่อนทั้งสองฝ่ายบ้าไปแล้วจากที่ฟังมาเพื่อนอาจจะดีทั้งคู่เลวทั้งคู่ก็ได้เวลาเพื่อนทำเลวเคยบอกไหมบอกแต่ข้อดีของตนเองถ้าเองเลวทั้งคู่ข้าเลิกคบหมดผมมีระยะห่างของความสัมพันธ์ของเพื่อนแต่ละคนใครดีใครเลวผมรู้จักที่จะห่างที่สำคัญเพื่อนที่ดีจริงอย่ามาพูดจากกระแนกกระแหนกระทบกระเทียบเพื่อนทั้งวันเคยส่องกระจกดูตนเองไหมว่าหน้าตามืดมัวหม่นหมองคล้ำตาลอยแววตามีแต่แรงอาฆาตดูแล้วหมดราศีขนาดไหนผมเห็นแล้วสงสารเห็นใจทุกคนลงทุนต้นทุนชีวิตกันเยอะมากกับการบ้าๆมันคุ้มไหมเคยบอกแล้วทั้งสองฝ่ายหูน่ะมีบ่อ EQ สั่งใครไม่ได้ขอใครไม่ได้เลยไม่เลือกใครก็ผิดนิ่งก็ผิดเพราะไม่ถูกใจคุณใช่ไหมไอ้บ้าพวกคุณยิงกันไปยิงกันมาแต่กระสุนตกบ้านตรูผมชอบนอนนาไม่ชอบนอนแฟลตมีอะไรไหมชักเซ็งพวกปากหวานก้นเปรี้ยวแท้สรุปผมไปทำอะไรให้พวกคุณไหนบอกเคารพต่างฝ่ายต่างดีกว่ากันตรงไหนเอาอะไรมาวัดผมก็อาจจะไม่ดีไปกว่าเพื่อนทุกคนก็เป็นได้อ่านแล้วเพื่อนทั้งสองฝ่ายอย่ามาด่าผมนะผมไม่ได้ว่าใครอย่ารับนะคิดซะว่าเป็นคอนเทนต์ไปไกลๆขอละปูนปูนจบความคืบหน้าล่าสุดจากทางทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์บทความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับชื่อบทความว่าสมการที่4ไอ้หนุ่มรถไถซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่2มีข้อความดังนี้แต่อะไรก็ตามมีหนุ่มใหญ่นามว่าธนกฤตขับรถสวนกับไอ้หนุ่มรถไถโดยยืนยันว่าสวนกันจริงๆในช่วง9โมงเศษถ้าจำไม่ผิดเหตุที่จำเวลาได้เพราะตนเองใช้โทรศัพท์จึงเห็นเวลาในโทรศัพท์ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามแก๊งจำปาเคยให้การว่าเห็นชายหนุ่มเสื้อสีส้มอุ้มน้องในวันเกิดเหตุต่อมาภายหลังมีข่าวว่าจำวันผิดไปซึ่งประเด็นนี้ไม่ว่านักข่าวหรือตำรวจไม่มีการสอบให้ลึกลงไปว่าชายเสื้อสีส้มคือใครและเหตุใดพยานที่เป็นผู้หญิงที่เห็นไอ้หนุ่มรถไถกำลังไถนาเหตุใดจึงสามารถมองเห็นได้แม้จะอยู่ห่างกันมากก็ตามและคำพูดของนายธนกฤตมันจริงเท็จแค่ไหนในประเด็นที่ขับรถสวนกับไอ้หนุ่มรถไถแต่ความสงสัยเหล่านี้ทุกวันนี้เป็นปริศนาดำมืดแต่7นาทีที่เป็นเหตุทำให้ชายที่ไม่อยู่ในเวลาน้องหายต้องตกเป็นผู้ต้องหาเพราะเวลาน้องหายมันเลื่อนออกไปจากก่อน9โมงเป็น
หายประมาณ 9:10 นาทีถึงเวลา 9:50 นาทีเพื่อให้ชาย 7 นาทีอยู่ในช่วงเวลาน้องหายจึงมีเหตุสงสัยได้ว่าเป็นฆาตกรท้ายนี้ทุกท่านคงหายสงสัยได้นะครับเป้าล็อกเป้าทุกการสอบสวนจึงพุ่งเข้าไปที่ชายเคราะห์ร้ายนามว่า7นาทีทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลอาทิตย์ที่12ธันวาคมกรุงเทพจำได้เมื่อวันที่12/12/12ขณะนั้นทนายอายุ15ปีทนายทำงานเป็นเด็กรับใช้อยู่ที่สำเพ็ง52ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกหมายเหตุการถอดสมการจะทำให้ไปจนกว่าลุงจะประกาศตัวทนายคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและทนายคนนี้คงเป็นทนายที่ลุงเคยไปแวะคุยด้วยตอนที่มากรุงเทพความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสมการที่4ไอ้หนุ่มรถไถเช้าวันที่11เดือน5ปีที่แล้วช่วงก่อน 7:00 นเช้ามีรถยนต์ต่างถิ่นคันหนึ่งขับเข้ามาในหมู่บ้านเป้าหมายของคนในรถคือบ้านหลังหนึ่งของบ้าน3หลังเพื่อภารกิจบางอย่างแต่พรันเมื่อรถต่างถิ่นขับเข้ามาใกล้จะถึงบ้านเป้าหมายมองเห็นหลังไวๆสามีภรรยาเจ้าของบ้านโดยชายผู้เป็นสามีใส่เสื้อสีส้มส่วนหญิงที่เป็นภรรยาแต่งกายไม่ชัดเจนซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่สามีเป็นคนขับออกไปจากบ้านรถของผู้มาเยือนจึงมาจอดบริเวณบ้านเป้าหมายนั้นหวังว่าสามีภรรยาคงแค่ไปซื้อของเดี๋ยวก็กลับมาจะได้คุยธุระให้เสร็จสิ้นไปในช่วงที่จอดรถคนในรถมองไปที่บ้านของสามีภรรยาคู่นี้เห็นรถไถนาจอดสนิทอยู่บริเวณบ้านไม่ได้ไปรับจ้างไถนาหรือออกไปไถนาในช่วงระยะเวลานั้นแต่จากข่าวที่สื่อต่างๆนำเสนอเจ้าของรถไถนาโดยศรีภรรยาให้ข่าวยืนยันนอนยันว่าสามีได้รับจ้างไปไถนาให้คนในหมู่บ้านตั้งแต่เวลาเช้าจนถึง 10:00 นกว่าๆโดยมีพยานเป็นหญิงให้การยืนยันสนับสนุนว่าเห็นไอ้หนุ่มรถไถนาอยู่จริงแต่เห็นในระยะห่างเกือบ7ถึง800เมตรนับว่าพยานคนดังกล่าวสายตาเป็นเลิศเพราะวันนี้ทนายแค่ขับรถกลางวันมองไป 3-400 เมตรก็มองไม่ออกแล้วว่าเป็นใครแต่นี่มองเห็นถึง 7-800 เมตรเห็นไอ้หนุ่มรถไถกำลังไถนาพยานคนนี้ตาวิเศษจริงๆความคืบหน้าล่าสุดทนายอุทัยได้โพสต์คลิปวิดีโอชื่อว่าทนายใหม่นะครับโดยมีเนื้อหาดังนี้วันนี้เห็นคลุกกลุ่นกันนะครับทั้งเรื่องของเรื่องที่เทมีการเทกันแต่ผมนี่ให้น้ำหนักไปกับที่ทนายคนใหม่ว่าประเด็นคดีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคดีเนี่ยข้อสำคัญคือจำเลยต้องมีทนายนะผมก็ย้อนไปหน่อยกับคดีของชัยพลเนี่ยคดีชัยพลเป็นคดีที่อัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตต้องมีทนายนะถ้าสมมติว่าศาลขึ้นศาลต้องถามว่าจำเลยมีทนายไหมถ้าเริ่มแรกเลยเนี่ยที่ไม่มีน่ะเพราะว่าคดีอย่างนี้เนี่ยจำเลยต้องมีทนายอันนี้เนี่ยผมก็เป็นคลิปที่ตอบเม้นด้วยว่ามีหลายเม้นบอกว่าจำเลยเนี่ยว่าความเองได้ไหมก็คือสู้คดีโดยไม่มีทนายเลยไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่าให้มีทนายถ้าไม่มีทนายให้ศาลจัดหาให้นะเพราะว่าอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตไขข้อข้องใจกันตรงนี้ก่อนพอเสร็จแล้วมาดูเรื่องของทนายคนใหม่มีข้อจำกัดเหมือนที่ผมเคยเรียนแล้วว่าศาลกำหนดให้ในคดีนี้นะสั่งเมื่อครั้งที่แล้วศาลกำหนดให้ส่งเกี่ยวกับพวกเอกสาร
ที่จะเป็นคำแถลงว่าพยานคนไหนจะเบิกความถึงเรื่องอะไรเนี่ยก่อนวันที่31มกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำคำร้องตรงนี้ไปก่อนแต่ถ้าประมวลกันแล้วก็คือทีมทนายยังอยู่ถ้าอยู่ในสำนวนยังอยู่นะเพราะว่ายังไม่ได้ถอนเห็นแว่วๆมาว่าจะมาถอนวันที่19นี้นะครับทีมทนายที่ทนายตั้มเป็นทนายอยู่นะเมื่อถอนเสร็จศาลถึงจะรู้ว่าจำเลยไม่มีทนายแล้วซึ่งก็จะไปบวกกับที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับว่าคดีนี้ต้องมีทนายนะครับเมื่อไหร่ที่ไม่มีทนายศาลจะดำเนินการกระบวนการพิจารณาต่อไปไม่ได้เลยนะครับต้องหยุดแม้จะเป็นคำที่ตัวเองกำหนดไว้แล้วก็ตามเพราะว่าทนายของจำเลยไม่มี